อีกเรื่องหนึ่งคุณนันทิยาเรื่องนี้เนี่ยนะหลายคนเห็นภาพแล้วก็ไม่สบายใจะนะแต่ก็เอาแหละมีคนไปดำเนินการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วคือในโซเชียลเมื่อสักสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการตัดต่อภาพพระแก้วมรกฏคือก่อนหน้านี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสเสด็จรั้เนินไปเปลี่ยนเครื่องทรง,งพระแก้วมรกรตามฤด,ดูกาลซึ่งว่าองค์ท่านก,ก็ทำทุกปี นะ,<ช>สะเสด็จพระาเนินไปทุกปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยเรารับทราอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเนี่ยไปตัดต่อภาพเอาเป็นเพราะที่ผมเห็นนะผมไม่รู้เขาตัดที่ภาพนะแต่ว่ามีมีเห็นก็คือว่าไปแต่งตัวให้พระแก้วมรกตใส่ชุดอะไรที่มันไม่ใช่ที่ในหลวงไม่ใช่เครื่องทรงเป็นเครื่องทรงประจำเนี่ยนะฮะคือพระแก้วมรกตจะมีเครื่องทรงฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนฤดูร้อนต่างๆนะซึ่งเป็น เป็นเครื่องทรงประจําอยู่แล้วนะครับซึ่งพอคนเห็นเนี่ยคนก็รู้สึกแบบไม่พอใจอะ่ะคือคุณมันเล่นกับความศรัทธาของผู้คนและมันเป็นสิ่งที่เ,เป็นของผู้บ้านคู่เมืองว่ต้องทํากันขนาดนี้เลย<อ>นะนี่ไม่ต้องอะไรมากมันคล้ายๆกับกรณีของนิตยาสารชาลีแอปโดที่ฝรั่งเศสไปวาดกระตูดล้อเลือนศาสดามูฮัมหมัดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคือคุณอาจจะบอกว่านี่มันเป็นเสรีภาพก็ผมไม่ได้ศรัทธาไม่ได้นับถือ แต่เสรีภาพของคุณเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนจิตใจของผู้คนในสังคมและถ้าราปล่อยให้มีการใช้เสรีภาพแบบนี้มันก็จะเกิดความออไม่สง,งบขึ้นนี่พูดแบบกลางๆรวมๆเกิดความไม่สง,งบในสังคมเห็นไหมเพราะมันไปกระทบกระเทือนจิตใจอย่างเนี้ยชาวพุทธเห็นชาวพุทธที่นับถือพุทธเห็นก็รับไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่ชาวพุทธเลยคุณนันทยาผมไม่ใช่ชาวพุทธผมเห็นก็บอกเฮ้ยมันมากเกินไปหรือเปล่า คืออย่าเอาความศรัทธาของผู้คนเนี่ยไปล้อเลียนล้อ ain, เล่นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับความคืบหน้าก็มีคุณอาณนนท์กลิ่งแก้วซึ่งเป็นแกนนากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบานันหรือว่าสาปปสเนี่ยนะครับพร้อมด้วยนายนพดลพรมภาสิทธิ์เลขานุกการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์ไปยื่นเรื่องนะครับ ร้องเรียนกับทางตํารวจปอทเมื่อ,อ,อาวานนี้นะครับพร้อมหลักฐานภาพตัดต่อพระแก้มมรรกฏซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนคนไทยเคารพบ,บูชาจากบัญชี Facebook ชื่อวารุณีวีรศักดิ์นี่ครับระบุชื่อ a c e b o o k มาเลยว่า Facebook นี้นะได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่24แล้วก็มีคนแชร์ไปเกือบพันครั้ง<อ>นะเพื่อให้ตรวจสอบและดําเนินคดีความผิดตามมาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์พนักงานสอบสวนก็รับเรื่องเอาไว้เพื่อจะตรวจสอบและดําเนินการตามขั้นตอน ของกฎหมายต่อไปนะครับค่ะไปฟังเสียงคุณอาณนนท์ค่ะนะครับก็เลยเลยมาที่ปอทอเลยเห็นเขาท้าทายว่ามาตรานหนึ่งสองเนี่ยคือน้ำหวานของเขาเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟน้ำหวานหรือจะให้ใครไปกินน้ำหวานที่บ้านเขาเลยครับผมดูแล้วน่าจะไม่นานคดีนี้เดี๋ยวผมจะ ขอร้องให้เจ้าหน้าที่นะครับจัดการให้โดยเร็วที่สุดเลยเป็นการตัดต่อภาพที่คนไทยเคารพคนไทยเคารพแล้วก็พวกเราแล้วก็คนไทยผมคิดว่าน่าจะรับไม่ได้กับภาพนี้เหมือนกันอันนี้ต้องเตือนทุกผู้ชมนิดหนึ่งนะคนคนที่เล่นโซเชียลเนี่ยบางท่านเนี่ยอจตนาเพื่อที่จะเอาภาพแชร์มาแล้วเพื่อจะไปต่อว่าทำาันันี้ได้ยังไงเลยอย่าไปแชร์ภาพต้นฉบับนะเพราะว่า คือในทางกฎหมายนี่เท่ากับเราเราช่วยเขาแชร์มีส่วนในการเผยแพร่มีส่วนในการเผยแพร่นำเข้าข้อมูลแบบนี้ในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะค่ะ